วิดีโอนะก็วันนี้มาทำอะไรครับวันนี้หนูมาแก้บนค่ะแก้บนด้วยอะไรบ้างด้วยจักรยานนะคะสองคันเลยให้พี่เจ้าโสเองค่ะวันนี้ได้โชคได้โชคยังไงครับเนี่ยพอดีว่าหนูทำงานที่นี่พอดีค่ะอยู่ที่วัตถุมงคลด้านบนนะคะแล้วก็เลยว่าพอเป็นเดือนเกิดพอดีด้วยก็เลยมาขอโชคลาภจากพี่เจ้าสัวเฮงและทีนี้ก็มาขอบอกเขาว่าเขาให้หนูเนี่ยมีโชคมีลาภก็เลยว่าเหมือนเราว่าช่วงเดือนเกิดพอดีด้วยเลยกลับบ้านไปก็คือเหมือนไปนอนฝันทีนี้พี่เขาเหมือนมาเหมือนในฝันอ่ะบอกว่าเหมือนแบบให้พรเราอะไรอย่างนี้แหละแล้วเหมือนบอกว่าขอให้มีโชคมีลาภใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าพอตื่นรุ่งเช้ามาอะไรเงี้ยก็เลยไปดูลอตเตอรี่ก็เลยบอกว่าเราก็ซื้อเก็บไว้หนูเกิดวันที่17พอดีค่ะก็เลยบอกว่าหาซื้อเลขที่ลงท้ายด้วย17จะ71พอดีเลยก็เลยหาว่าซื้อไปที่แบบว่าให้เก็บไว้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเลขวันเกิดด้วยก็เลยมีโชว์เวลาไปก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวจะไปแก้บนด้วยจักรยาน2คันอะไรเงี้ยหนูก็เลยไปหาสีชมพูกับสีแดงมาให้เขาไม่มีกูคนเดียวไปวิดีโอเลยจ้าโอเคนะครับบูชาพานก้อนทองกราบสักการะนะครับองค์พระปู่ฤาษีพรหมเมธนะครับกราบเรียนเชิญได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกพี่ท่านใดเดินทางมานะครับนาตัววัตถุมงคลของเรานะครับมีทีนี้ก็จะเป็นคนทำพิธีนะครับพิธีดังกล่าวต่อไปนี้นะครับเจอกระเป๋าตังค์เจอโทรศัพท์มือถือนะครับกลมเส้นวาสนาบนฝ่ามือกลมหน้าทองนะครับสาริกาลิ้นทองนะครับคุณพี่ท่าน